The Choice Thailand เลือกได้ให้เด็กค่ะคำถามมันเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆขอทีมท็อปก่อนเลยครับผมน้องสายครับเออแล้วเป็นคำถามที่บอกแล้วเพราะด้วยคาแรคเตอร์เขาน่าจะมีคำตอบที่ใช่หลากดีน่าสนใจเลยสมมติว่าคุณคบกับคุณท็อปอยู่เขาก็ทำงานปกติของเขาไม่ได้มีอะไรนะไปทำงานทำหน้าที่เป็นดีเจอยู่ที่คลื่นวิทยุที่เขาทำอยู่แต่อยู่ดีแฟนเก่าโทรเข้ามาโฟนอินเข้ามาและขอคืนดีด้วยสถานการณ์นั้นคำเดียวที่คุณได้ยินจากคุณท็อปคุณลองมโนเอาเองเดี๋ยวค่อยคุยกันหลังไมค์แค่นี้สั้นๆโอ้โหคุณจะรู้สึกยังไงและปฏิบัติยังไงกับสิ่งที่คุณได้ยินผ่านวิทยุในรถคุณสิ่งที่พี่ท็อปได้ตอบว่าคุยกันหลังไมค์นี่คือเป็นคำตอบที่มีมารยาทที่สุดสำหรับผู้หญิงคนนั้นแล้วตัวตายเองด้วยตายไม่รู้สึกอะไรเลยมีความไว้ใจเชื่อใจแค่นี้เองมันอยู่ที่ใจถ้าพี่คิดอยากจะไปอ่ะมันไม่มีอะไรมารั้งพี่ได้สายก็พร้อมถ้าพี่คิดว่าคนเก่าดีกว่าคนใหม่แค่นั้นเองค่ะจริงเพราะว่าสิ่งที่ดีที่สุดและถ้าเป็นการตัดปัญหาก็ต้องบอกเฮ้ยเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่นะครับไม่ใช่จะมาแบบว่ามันอะไรก็ทำงานอยู่เชิญเลยเชิญค่ะต่อไปคุณกวางครับอย่าลืมนะฮะว่าไม่มีใครได้ยินคำตอบของกันและกันนะครับเพราะว่าเขาใส่หูฟังกันอยู่คุณจะรู้สึกอย่างไรและจะปฏิบัติยังไงต่อเพราะอะไรก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะกวางคิดว่าเวลานั้นกวางก็คงอยู่ข้างๆพี่ท็อปอะค่ะเพราะว่าถ้ากวางมีแฟนกวางก็จะรักแฟนมากแล้วก็จะอยากอยู่ใกล้ๆแฟนตลอดเวลาค่ะและอีกอย่างนึงกวางก็จะเชื่อใจพี่ท็อปด้วยค่ะว่าจะรักแค่กวางแค่คนเดียวและที่พีคที่สุดเลยก็คือว่าอาวันของเราซ้อนได้แค่2ค่ะไม่3ไม่มี3แน่นอนค่ะเดี๋ยวลำคาญด้วยคู่สองสิดูพอใจอ่ะอ้าวเชิญคุณกวางครับเชิญค่ะโอ้โหเอาละ10วินาทีครับคุณท็อปป้ายเนี่ยนะบอกแล้วมันเป็นเกมส่วนตัวทั้งนั้นเลยเนี่ยผมต้องขอเลือกเลือกคนไหนก็พาไปที่เก้าอี้เลยครับขอเลือกทรายครับคุณทรายครับสวยบิ๊กไบค์นะคะจากทีมของพี่ท็อปนั่นเองนะคะสตรองขนาดนี้ยังไม่เลือกท็อปนี่ยังไงก็ไม่รู้ฝากอะไรถึงพี่ท็อปหน่อยดีกว่าค่ะสวยเซ็กซี่ขนาดนี้ไม่เลือกแต่ดันไปเลือกสับประหลาดก็เชิญค่ะพี่ท็อปขอเชิญทีมคุณบอมดีกว่าขอเชิญคุณไมค์ค่ะคุณไมค์ค่ะสมมติว่าคุณกับคุณบอมเป็นแฟนกันค่ะแล้วคุณชวนคุณบอมไปงานปาร์ตี้ของคุณซึ่งเป็นปาร์ตี้แต่งหญิงแล้ว คุณบอมก็ติดใจชอบแต่งหญิงขึ้นมาจริงๆไม่เป็นชายและแต่งหญิงทุกวันเลย คุณจะทำยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณดีคะเชิญค่ะคำถามนี้ชอบมากๆค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะก็คือตอนแรกอ่ะเราชอบเขาเรารักเขาที่เขาเป็นเขาต่อให้เขาเป็นผู้หญิงต่อให้เขาเป็นเกย์ต่อให้เขาเป็นตุ๊ดยังไงเราก็รักเขาอยู่ดีและอีกอย่างนึงนะคะมันก็ดีซะอีกนะคะที่เรามีเป็นคนรักเป็นผู้หญิงเข้าใจเราเข้าใจเราไปแต่ก็ยังเป็นคนรักกันอยู่นะแต่แค่ชอบแต่งหญิงอ่ะแล้วก็แต่งตัวช่วยกันเลือกเสื้อผ้าแต่งหน้าให้กันมันเคมีตรงกันมากเราไม่กลัวหรอว่าเขาจะแบบเบี่ยงเบนไปชอบผู้ชายหรือว่ายังไงก็บางคนเขาก็ซัพพอร์ตเหมือนดัตช์เกิร์ลไงก็ถ้าเราคิดว่าเราดีแล้วจริงพอยังไงเราก็เอาเขาอยู่เออจริงพอคือรักเขาแล้วก็คือนอกจากแค่ความรักที่เป็นเรื่องของผู้หญิงผู้ชายมันคือการซัพพอร์ตแล้วก็ใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าคุณไม่สามารถกู่แฟนคนนั้นกลับมาเป็นผู้ชายเหมือนเดิม
คือแบบมีเบี่ยงเบนไปแล้วไปเลยเราก็ส่งเสริมให้เขาเป็นผู้หญิงแบบนี้แต่ก็เป็นเพื่อนกันแต่เราก็เป็นแฟนกันแล้วเราก็จะรักเขาแบบนั้นต่อไปแต่ว่าเขาไม่ถ้าวันหนึ่งแปลงเพศเหรอครับก็แปลงเพศก็แปลงค่ะไม่เป็นไรขอบคุณคุณกวางครับผมอาจารย์แต่เดี๋ยวก็ลืมถามนะแล้วสุดท้ายแล้วจะแบ่งไปผู้ชายด้วยกันนี่ก็ไปหามาแต่ว่ามันคือเบี่ยงเบนคือไม่ได้ชอบผู้หญิงเลยใช่ไหมไม่เลยเหมือนคู่คุณเต้ยตอนนี้ที่ทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นคนต่อไปขอเชิญคุณปังปอนค่ะแล้วลองคิดดูคำถามนี้สำหรับน้องอ่ะคุณจะทำยังไงกับแฟนคุณดีเชิญค่ะแน่นอนค่ะหนูเป็นเพศที่3เป็นเพศทางเลือกหนูจะยอมรับและเปิดโอกาสให้เขาหนูจะไม่ปิดกั้นคู่รักของหนูแน่นอนค่ะแต่ที่สำคัญเลยนะคะหนูก็จะมีเพื่อนสาวเป็นเพื่อนคู่ใจตลอดชีวิตเลยค่ะ เดี๋ยวแล้วไม่เสียใจเดี๋ยวแล้วเรื่องผู้ชายล่ะเกิดมาแย่งกันทำไงอ่ะก็หนูรักกันเนี่ยค่ะหนูเป็นแฟนกันหนูก็ไม่ต้องไปมีผู้ชายเขาเดินไม่ต้องไปมีค่ะเพราะว่าก็หนูรักกันน่ะก็มีสามารถที่อยู่ด้วยกันได้ทุกวันนี้โลกกว้างค่ะเปิดโอกาสให้ทุกเพศเราค่ะเพื่อปังปอนเลยโดยเฉพาะแบบว่าถูกคิดมาเพื่อเขาเหมือนคุณรู้แล้วว่าคุณจะเลือกเขาอ่ะบุพเพหรือเปล่าเออนั่นน่ะสิอ้าวเชิญน้องปังปอนครับผมส่วนคุณบอมจะเป็นบอมบี้วันนี้แหละหรือเป็นบอมบอมบอมบี้เซฟวิทันทีชอบเริ่มจะบอมบอมเดินเอาเดินบิดมาด้วยบิดมากไม่ได้ครับมันเสียเพราะคุณยังมีอยู่ยังมีถุงทวงอยู่แต่เขาไม่มีแล้วขออนุญาตเรียกปังปอนครับปังปอนขอบคุณใหม่มากครับผมเก่งดีนะคะจากทีมของพี่บอมค่ะพี่บอมเอาแต่ว่าเขาทำไมเลือกเราอ่ะเขาไปเลือกใครอ่ะเขาไปเลือกสาวประเภท2ค่ะพี่บอมไม่ได้เป็นใช่ไหมอันนี้ก็ไม่รู้นะแต่อยากจะฝากไปบอกพี่บอมมากเลยบอกเลยฝากถึงพี่บอมเลยค่ะบายท่านผู้ชมครับต้องขอบอกนะครับผมว่าวันนี้นะฮะมันคือรายการมันคือโชว์ทำไมอ่ะมันดูเป็นเข้ากันอยู่ประมาณหนึ่งคู่นะเขาชอบแต่ที่เหลือมันจะเป็นแบบว่าทางเลือกส่วนตัวเพราะฉะนั้นก็อย่างที่คุณเห็นวันนี้ทุกคนมีความสุขเลือกคู่ที่เขาอยากไปเดทด้วยขอบคุณทั้งหนุ่มๆและสาวๆขอบคุณครับขอบคุณนะคะบอกแล้วนะครับว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ที่แน่ๆมาที่นี่คุณได้เจอแน่ศิลปินดาราที่คุณชื่นชอบไม่แน่คุณอาจจะได้ไปเดทกับเขาและที่สำคัญเขาเลือกคุณก็สวยหล่อเลือกเขาได้เช่นเดียวกันหมดเวลาแล้วครับวันนี้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับ The Choice Thailand เลือกได้ให้เดทสวัสดีค่ะสวัสดีครับจบลงไปแล้วสำหรับการเลือกคู่เดทของทั้ง4คนซึ่งคุณชินเลือกเดทกับคุณมุกกี้คุณเต้ยเลือกเดทกับคุณโชกี้คุณท็อปเลือกเดทกับคุณสายและคู่สุดท้ายคุณบอมเลือกเดทกับคุณปังปอนบรรยากาศเดทที่แสนโรแมนติกของทั้ง4คู่จะเป็นอย่างไรไปดูกันครับเริ่มกันที่คู่แรกชินกับมุกกี้เมื่อบรรยากาศเป็นใจอะไรอะไรก็ดูเข้าท่าไปหมดจนเกิดเป็นความหวานน้ำตาลแทบหยดอย่างคู่ของหนุ่มชินกับสาวมุกกี้ที่วินาทีนี้ฮันนี่โทสยังต้องจืดเหมือนน้ำเปล่าเพราะคู่นี้เขาแค่มองตาก็เข้าใจต่างคนอยากให้เทคแคร์ตรงไหนไม่ต้องบอกดูแล้วคู่นี้ทั้งน่ารักและน่าหยอกจนคนนอกต้องบอกว่าเขินแทนเลยทีเดียวด้านหนุ่มเต้และน้องโชกี้คู่เดทคู่นี้ที่พกพาความหามาแลกใจกันดูลีลาความหวานปนหาที่ทั้งคู่มีก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มตามเพราะพวกเขาทั้งหวานบ้าและหาจนเมื่อยกรามแต่ความว่าหวามก็ไม่แพ้ใครแม่ดูพวกเขาแล้วสัมผัสได้ถึงความสุขเสียจริงๆมาถึงหนุ่มท็อปและคุณสาย
คู่เดทที่มากมายไปด้วยความอบอุ่นดูจากหุ่นก็น่าจะรู้แต่ทั้งคู่ก็ช่างดูน่ารักน่าหมั่นเคี้ยวเดี๋ยวหยอดเดี๋ยวป้อนให้กันและกันแบบไม่ได้หยุดมือกันเลยทีเดียวทำเอาแฟนคลับคุณท็อปตั้งห่อเหี่ยวเปลี่ยวหัวใจจนอยากจะขอไปนั่งสวีทแทนคุณสายซะจริงคู่เดทแนวหวานๆชิวๆต้องคู่นี้น้องปังปอนสาวหุ่นดีกับพี่บอมหนุ่มสุดหล่อวันนี้ทั้งคู่ขอมาดินเนอร์แบบสบายๆแต่ใกล้ชิดที่มาพร้อมดีกรีความหวานชวนสะกิดให้อิจฉาก็แหมทั้งคู่เล่นแก้มแนบแก้มแถมตายังจ้องตาหลังจากนี้เอาเป็นว่าจะเป็นอย่างไรต้องลุ้นกันเองล่ะครับ